ไปต่อกันที่นนทบุรีครับคุณสุนทรครับบอกว่าติดโควิดสวัสดีครับคุณสุนทรสวัสดีครับครับคุณติดโควิดเหรอครับครับผมโทรมาต้องการความช่วยเหลืออะไรครับตอบได้ตรงประเด็นเลยครับเข้าสู่เนื้อหาเลยครับเขาก็คุณบอกว่าถ้าคนที่ติดโควิดเนี่ยถ้ามีป่วยมีโรคประจำตัวอายุเกิน60ต้องได้การรักษาที่โรงพยาบาลแต่ผมทำไมเขาให้มากักตัวอยู่ที่บ้านเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่ครับนี่แหละครับเมื่อวานครับผมไปเมื่อวานไปที่ไหนก็เต็มหมดไม่มีที่ไหนว่างเลยผลสุดท้ายผมไปพนังเก้าให้ยามาเฉยๆแล้วก็ให้มันอยู่บ้านเนี่ยสองคนผัวเมียเนี่ยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับคุณหมอสมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ท่านครับนี่แหละคือของจริงละ608ใช่ไหมคุณสุนทรอายุเท่าไหร่63ได้64มีโรคประจำตัวไหมครบเลยครับเทียบครบเบาหวานความดันไตต่อมลูกหมากเทียบเลยอยู่กับคุณหมดเลยรับเหมาไว้คนเดียวได้ครับโอ้ยแล้วไปถึงปั๊บโรงพยาบาลคุณไปตรวจเมื่อไหร่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเมื่อวานนี้เมื่อวานผมไปบ่ายโมงพอดีเขาเขียนว่าเขาไม่ได้ตรวจเลยเขาให้ผมเอาใบที่ตรวจผมตรวจจากบ้านไปเขาก็ฟังเขาก็เรียกไปรับคิวนั่งรอกับเขาถึงเวลาเขาก็เจอแจกจบอย่างเดียวเขาไม่ถามอะไรหรอกบินดูที่คุณหมอสมศักดิ์พูดเมื่อวานหน่อยได้ไหมครับที่อธิบดีหมอสมคือคุณหมอสมศักดิ์อธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยแกเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แต่ว่าไม่ได้ดูแลแพทย์ทุกที่นะครับท่านดูแลแต่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์อย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขอย่างเนี้ยกรมโรงพยาบาลโรคทรงอกอย่างเนี้ยโรงพยาบาลเฉพาะทางโรงพยาบาลราชวิถีอย่างเนี้ยนอกนั้นถ้าโรงพยาบาลต่างจังหวัดประจำจังหวัดเนี่ยอยู่กับปลัดคนเดียวเลยนะขึ้นกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นอยู่กับท่านปลัดเกียรติภูมิวงศ์รจิตอ่ะทีนี้ท่านครับโดยความเคารพจริงๆครับอย่างที่เดี๋ยวผมขออ่านอีกทีนะบินมีข้อมูลยังครับคุณหมอสมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าจากสถานการณ์โควิดยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยโดยวันที่1เมษายนมีจำนวนผู้เสียชีวิต92รายสูงที่สุดจากการระบาดนะครับซึ่งก็คือ608นะผู้ที่มีอายุ60ปีไปขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัวเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายสาธิตปิตุเตชะทางกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำให้กรมการแพทย์และหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนบูรณาการการแก้ไขปัญหาในส่วนของสถานการณ์เตียงนั้นภาพรวมพบว่ายังมีจำนวนเตียงในโรงพยาบาลเพียงพอจริงเปล่านะครับกรมการแพทย์ได้เร่งปรับปรุงรูปแบบการรักษาเพื่อรองรับการรักษาแนวทางปฏิบัติในการดูแลนะครับบุคลากรสาธารณสุขฉบับปรับปรุงไหนล่ะมาถึงไหนนะบินมีท่านบอกว่าผู้ป่วย608ป่วยติดเชื้อไปโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลกลับพบว่าไม่ให้เขารักษาเนื่องจากโรงพยาบาลมองว่าไม่มีอาการแข็งแรงดีทั้งที่บางรายมีโรคประจำตัวนั้นเนี่ยนะครับท่านนายแพทย์สมศักดิ์ก็บอกว่าตามเกณฑ์ของยูเซฟกลุ่มสีเหลืองต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ซึ่งกลุ่ม608ถือว่าเป็นกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตอย่างไรก็ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการแพทย์ว่าจะสามารถรักษาในโรงพยาบาลได้หรือไม่หรือสามารถรักษาได้ที่บ้านเพราะบางรายอาการแข็งแรงแม้ป่วยโควิดและไม่อยากนอนโรงพยาบาลจึงขอให้แพทย์เนี่ยต้องประเมินคนไข้ด้วยว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนมันปฏิบัติยากคือท่านพูดอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะต้องทำยังไงคือไปฟังหมอประเมินอยู่ดีพอหมอประเมินปั๊บก็บอกให้ลุงสุนทรกลับบ้านนี่ไงพอคุณหมอบอกว่าเอ้ยนี่แข็งแรงแม้จะมีโรคประจำตัว608ให้กลับบ้านคือมันปฏิบัติยากท่านพูดอย่างเงี้ยไม่รู้ชาวบ้านเข้าใจไม่ถูกหรอกครับแล้วพี่สุนทรอาการเป็นไงบ้างตอนเนี้ยผมก็ไอครับไอทั้งคืนแหละเมื่อวานแล้วผมแต่เขาจ่ายยามาผมก็ยังไออยู่คือน้ำลายมันก็เจ็บคอพี่ลองไปยูเซฟดูได้ไหมลองดูไหมยูเซฟคือเข้าได้ทุกที่ครับแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ท่านนายกก็กำชับแล้วว่ากลุ่ม608ครับ
เมื่อป่วยติดเชื้อโควิดขอให้ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ UCEP Plus ให้ถือว่าเป็นกลุ่มสีเหลืองสามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทุกสิทธิ์ทางโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคนไข้แต่หากเตียงเต็มต้องประสานเครือข่ายในพื้นที่อันนี้ท่านนายกบอกก็อย่างส่วนอยู่กลับไปพระนั่งเกล้าพระนั่งเกล้าเต็มพระนั่งเกล้าก็ต้องประสานเครือข่ายเอาโรงพยาบาลไหนว่างบ้างก็มารับลุงสุนทรไปอยู่ครับเออมันต้องหลักการอย่างนี้ครับลุงสุนทรแต่เมื่อวานเขาไม่ได้ให้ไปพบหมอเลยนะเขาให้ไปตรวจผมบอกเขาว่าผมตรวจ ATK ไปซึ่ง2ขีดเขาก็จ่ายยาก็ให้กลับบ้านแค่นั้นเองเขาไม่ได้ตรวจอะไรเลยฟังแล้วแนวทางปฏิบัติไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะจะหาใครดีอ่ะคือนโยบายชัดแต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายแล้วผมไปแต่ละที่มาเขาบอกว่าคิวเต็มเนี่ยผมวิ่งทั้งวันเมื่อวานคือทั้งเอกชนทั้งรัฐก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากจะรับผมพูดตรงๆนะถ้าผมพูดผิดขอให้ผิดเถอะครับแล้วบอกโอ้ยไม่จริงคุณหมอพูดไม่จริงในโรงพยาบาลเรารับใช่ผมจะได้ให้ลุงสุนทรไปถ้าอย่างนั้นขอให้พูดออกมาสวนออกมาเลยเขาให้ผมไปตี 4:00 น. เข้าคิวนุ่นพี่สุนทรลองไปโรงพยาบาลเอกชนแถวบ้านได้ไหมโรงพยาบาลเอกชนแล้วผมโทรไปก่อนจ่ายไปก่อนใช่ไหมไม่ต้องจ่ายเข้ายูเซฟไง608เป็นยูเซฟไม่ต้องจ่ายเป็นสีเหลืองสีแดงเข้าที่ไหนก็ได้ทั้งรัฐทั้งเอกชนที่ลองติดต่อโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านดูว่าเขามีเตียงไหมถ้ามีไปเลยเข้ายูเซฟผมจนปัญญาไม่รู้จะประสานให้พี่ไปไหนเนี่ยเมื่อพนังกล้าบอกว่ามันเตียงเต็มแล้วก็ให้กลับมาบ้านจ่ายยามาไม่ได้ประสานต่อให้เอาใครมีหน้าที่ลองโทรมาหา NBT หน่อยสิครับเนี่ยโอเคเอาผมรับทราบปัญหาไว้นะว่าโจทย์อย่างเนี้ยจะทำยังไงจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรนะครับโอ้นอนอยู่บ้านเลยเนี่ยลูกสาวก็ต้องกักตัวอีกอยู่ด้วยกันเนี่ยลูกสาวให้อยู่ข้างบนผมนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วไปติดมาจากไหนอ่ะเนี่ยไปติดมาจากไหนผมก็ไม่รู้ที่ไหนเพราะแฟนผมขายของตลาดนัดผมก็ไปด้วยเนี่ยก็อยู่ก็ป้องกันเต็มที่แล้วต้องแยกกันต่อไปเนี่ยนะผมว่ามันต้องพิถีพิถันต้องเข้มงวดกวดขันต้องอะไรที่มันท่านสาธิตครับกำลังออกสดอยู่ทางโทรทัศน์ขอรบกวนท่านด้วยครับท่านครับพอดีคุณลุงสุนทรเนี่ยคือตอนนี้เราฟังนโยบายจากท่านนายกก็ดีเมื่อวานนี้กรมการแพทย์ท่านคุณหมอสมศักดิ์อากาศินก็อ้างถึงท่านสาธิตท่านอนุทินบอกว่าตอนนี้608มีผู้เสียชีวิตเยอะเมื่อวาน92วันนี้98ทีนี้ถามว่าต่อไปนี้นโยบายก็คือให้608นี่เข้าโรงพยาบาลทุกที่ได้เลยเหมือนกับเป็นยูเซฟเหลืองแดงเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงรายละเอียดตรงนี้เป็นไงครับท่านสาธิตครับตกลงวิธีปฏิบัติคืออะไรครับท่านโดยปกติเนี่ยพอหลังจากที่เราเอาหลักการทั่วไปปกติหลังเราประกาศยูเซฟโควิดที่มีผลตั้งแต่วันที่16มีนาเป็นต้นมาเนี่ยคือกรณีของไม่ได้แยกว่าจะเป็น 6.8 หรือไม่แต่ว่าถ้าเป็นกรณีสีเขียวเนี่ยเราเน้นให้ทำรักษาตัวที่บ้านคือโฮมไอหรือ CI ก่อนครับแล้วก็เราก็ปรับมาเป็นเจอจ่ายจบนะครับก็คือพยายามที่จะให้ดูแลรักษาตัวเองโดยที่ไม่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลในหลักการนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าถ้าคนมีอาการสีเหลืองซึ่งอันเนี้ยหมอจะต้องเป็นคนวินิจฉัยว่าถ้าเขามีอาการเนี่ยเขาสามารถไปรักษาได้ทุกจุดทุกที่ที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นสีเหลืองครับเพราะฉะนั้นเมื่อการหลักการเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยปกติขณะนี้ก่อนที่ท่านนายกจะมีนโยบายสั่งการเนี่ยก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็น608หรือกลุ่มเสี่ยงไหนก็ตามเขาจะต้องสมมติเขามีอาการนะถ้าเขามีอาการเนี่ย
ครับเขาก็สามารถเข้ารักษาได้ทุกที่อยู่แล้วปกติเป็นปกติอยู่แล้วในหลักการครับปัญหามันก็คือว่าการจะวินิจฉัยว่ามีอาการหรือไม่เนี่ยมันเป็นตามไกด์ไลน์ซึ่งคนปกติคงไปวินิจฉัยไม่ได้ต้องเป็นคุณหมอที่จะต้องไปวินิจฉัยแล้วก็แยกประเภทว่าเขาเป็นสีเหลืองหรือไม่แต่โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุไม่ได้ฉีดวัคซีนมีโรคประจำตัวแน่นอนถึงแม้ไม่มีอาการเลยเนี่ยต้องรีบแอดมิดเข้าไปสู่การรักษาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยเท่ากับว่าเวลาก่อนที่นายกสั่งการเนี่ยคนสูงอายุ608นะถึงแม้ไม่เป็นอะไรมากแต่ถ้ามีอาการเนี่ยเขาก็สามารถเข้ารับการรักษาในทุกสิทธิ์ทุกที่ได้อยู่แล้วครับนะครับแต่เพียงแต่ว่ากำลังตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงว่าถ้าเป็นสีเขียวในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเราจะต้องทำยังไงก็อันนี้เนี่ยนายกก็มีข้อสั่งการเนื่องจากว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากผู้สูงอายุนะครับหรือผู้สูงอายุที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นผู้มีโรคประจำตัวซึ่งมีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็เรียนว่าโดยปกติเนี่ยทางหน้างานเนี่ยเขาก็ปฏิบัติอยู่แล้วก็หมายความว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยหน้างานจะพยายามจัดการตรงนี้ก่อนแต่ก็มีนะครับบางกรณีคือผู้สูงอายุแต่ไม่มีอาการเพราะฉีดวัคซีนมาแล้ว4-3 เข็มแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวอันนี้เนี่ยคืออันนี้ถ้าเขาไม่จำเป็นเนี่ยเขาก็สามารถไปรักษาตัวที่บ้านได้เหมือนกันมันก็จะทำให้ไม่ไปกระทบกรณีผู้สูงอายุที่มีอาการเพราะว่าขณะนี้ถึงแม้สถานการณ์เสี่ยงอาจจะดูว่าพอรับได้แต่ถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อสูงมากขึ้นเนี่ยพูดง่ายๆมันอาจจะเข้าใจยากนะแต่หมายความว่าถ้าเตียงมันมีจำกัดเนี่ยแล้วผู้สูงอายุและหน้างานต้องทำงานหนักเนี่ยถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีการเข้าไปใช้ศักยภาพเตียงมันจะทำให้กระทบกับผู้สูงอายุที่มีอาการเหมือนกันถ้าในกรณีมีผู้ติดเชื้อสูงครับได้หรือไม่ครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้าใจดีว่าท่านนายกต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงต่างๆแต่ว่าในส่วนหน้างานนี่จะขออธิบายว่าหน้างานดูอยู่แล้วว่าใครมีความเสี่ยงแค่ไหนแต่ถ้ากรณีผู้สูงอายุที่ไม่มีอาการหรือฉีดวัคซีนครบแล้วไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยถ้าเขาสมัครใจจะรักษาตัวที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับระบบการจัดการที่จะยัดศักยภาพเตียงไว้สำหรับ608หรือผู้มีโรคประจำตัวเนี่ยที่มีอาการดูมีอาการนิดหน่อยก็มีอาการรุนแรงครับมันจะได้สารทัพเตรียมจะได้จัดการได้ส่งเป้าส่งประเด็นมากกว่าครับแต่ถ้าหากเราเอา608ทั้งเขียวทั้งอะไรมาเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้ครับมันจะเกิดเหมือนเก่าคือว่าคนไม่มีอาการอาจจะมาอยู่โรงพยาบาลมาทำให้โรงพยาบาลเต็มพอโรงพยาบาลเต็มพอเราเจอคนที่มี608ที่มีอาการเราจะไม่สามารถที่จะเอาคนไปเข้าโรงพยาบาลที่มีเตียงจะรองรับการรักษาได้ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การทำงานที่หน้างานจริงๆนะคุณตาเพราะว่าที่หน้างานเนี่ยจะต้องดูเพียงแต่ว่าพอกรณีมันมีข่าวเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสถานการณ์มีผู้ติดเชื้อเยอะเนี่ยมันก็เลยมีตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงขึ้นตามอัตราการติดเชื้อแต่ผมมีข้อมูลให้คุณตาอย่างนึงก็คือว่าขณะนี้ตัวเลขที่เราเห็นผู้เสียชีวิตเมื่อวาน90 กว่าคนนะครับและมีผู้ติดเชื้อจำนวนสูงขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเทียบในระบบเนี่ยมันดูสูงขึ้นผู้สูงอายุนะครับแต่ถ้าเทียบอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยทั้งการตรวจ PCR กับตรวจ RT-PCR เนี่ยรวมกันเมื่อวานประมาณ50 กว่าเทียบกับเสียชีวิต92เนี่ยอัตราการตรวจเป็นการดูสูงแต่ที่จริงแล้วความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นความจริงก็คือว่าคนที่ไม่ได้แจ้งตรวจติดหรือคนไม่รู้เนี่ยเราคำนวณไว้คิดว่าประมาณ7-8 คนครับเพราะนั้นถ้าตัวเลขแบบนั้นน่ะที่เป็นตัวเลขจริงนะครับ7-8 หมื่นนี่หมายถึงต่อวันใช่ไหมครับต่อวันเนี่ยต่อวันครับเพราะฉะนั้นอัตราการตายเนี่ยลดลงครับเมื่อออกมาเทียบกับอัตราการติดเชื้อจริง
ดี๋ยวผมทวนท่านอีกทีนะก็คือว่าคือถ้าตัวเลขที่เราเห็น RT-PCR บวก ATK วันหนึ่งเนี่ยเมื่อวานประมาณสัก 40,000 วันนี้ก็ประมาณสัก 4-50,000 ต่อวันเนี่ยนะแต่ว่ามีคนที่ติดจริงแต่ไม่ยังไม่มีอาการหรือยังไม่ได้ตรวจ ATK เนี่ยเราพูดถึงตัวเลขถึง 7-80,000 คนเลยถูกไหมต่อวันถูกต้องครับซึ่งเทียบกับผู้เสียชีวิต90กว่าคนเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้สูงถ้าเทียบจากตรงนี้นะจากของจริงกับตัวเลขที่โอเคเข้าใจตามครับอันนี้มันหอมกระจายได้ถูกต้องละอันนี้มันก็เลยเป็นตัวเลขที่ต้องวาลิดในการที่จะมาดูว่าถ้าตัวเลขในระบบเป็นเท่านี้แต่ว่าถ้าตัวเลขจริงเนี่ยมันเป็นเท่านี้ครับส่วนแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่รัฐจะต้องดูแลผู้ที่ติดเชื้ออย่างดีที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ท่านนายกเป็นห่วงคือกลุ่ม68และก็ไม่ฉีดวัคซีนซึ่งคนพวกนี้ถ้าเป็น68แล้วไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยวันปิดเนี่ยมีอาการแน่นอนนะครับแล้วถ้าเข้าใครทีเดียวเนี้ยเราต้องจ่ายยาทันทีเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียชีวิตและมีอาการแสดงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคือถ้าเกิดว่าภาพรวมของ68ทั้งประเทศขนาดนี้ติดเชื้อเยอะแล้วถ้าเกิดเราเอา68ที่ไม่มีอาการเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นปัญหาพอสมควรแล้วครับยึดเตียงหมดเลยทีนี้ยึดเตียงถูกต้องครับเนี่ยเราต้องไปหาหน้างานแบบนี้แล้วก็หน้างานตอนนี้ก็เริ่มล้าเมื่อติดเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเยอะมากพอติดเขาต้องไปตัดพอตัดเสร็จปั๊บไอ้คนที่อยู่ต้องทำงานมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็เข้าใจในบริบทของสถานการณ์ที่ท่านนายกเป็นห่วงดีแต่หน้างานก็ทำงานเต็มที่แล้วครับอาจจะต้องกลับมามีโรงพยาบาลสนามไหมถ้าอย่างนั้นท่านเพราะว่าเนี้ยอย่างสมมุติอ่ะคือผมว่าเข้าใจเรื่องหนึ่งนี่ก็ต้องอยู่ที่การสื่อสารโอเคท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงพี่น้องประชาชนต่อไปนี้608เข้าโรงพยาบาลหมดทุกคนเลยนะนะครับแต่ว่าพอถึงฟังท่านสาธิตซึ่งอยู่กับหน้างานอยู่กับผู้ปฏิบัติก็จะเห็นถึงข้อจำกัดนะครับว่าถ้ามาอยู่กันทุกคนเนี่ยมันก็ไม่มีเตียงมันก็เต็มไปหมดล้นไปหมดนะไอ้คนที่ควรได้ก็กลายเป็นไม่ได้เตียงนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยเป็นความยากเพราะงั้นตั้งเนี่ยตอนนี้คุณสุนทรกำลังงงสับสนกับตัวเองอยู่ว่าพอฟังนโยบายมาปั๊บแกก็ถามตัวเองว่าผม608อายุ64มีทุกโรคในตัวเบาหวานน้ำตาลความดันไขมันอยู่กับแกหมดเลยตอนนี้นะครับไปพระนั่งกล้าเมื่อวานก็บอกให้กลับมาเพราะไม่มีเตียงวันนี้ก็กลับมานั่งฟังนโยบายว่าแล้วตกลงแกจะไปยังไงต่อจะตอบคนเหล่านี้ยังไงท่านสาธิตจริงๆพี่สุนทรเนี่ยจะต้องได้รับการดูติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าพ่อแกยังไม่ได้ฉีดวัคซีนถูกไหมครับพี่สุนทรฉีดยังเนี่ยอยู่ครับฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนได้ยังครับฉีดครับฉีดกี่เข็มแล้วครับแล้ว3เข็มครับ3เข็มครับ3เข็มนะครับท่านถ้าว่าฉีดวัคซีนก็เบาใจไปได้ระดับเพราะว่าเราพบว่าผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเมื่อถ้าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการรุนแรงครับทีนี้ถามว่านอกจากที่สุนทรแล้วเนี่ยมีอีกหลายท่านที่เป็น68คือเราคงไม่ถึงจะต้องตอบลงมาสนามเพราะเรามี CI อยู่แล้วครับเน้นเราเน้นว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็ถ้าไม่มีอาการหรือฉีดวัคซีนแล้วและถ้าไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยให้ดูอาการที่บ้านแล้วก็ทำไม่ว่าจะเป็นโฮมไอหรือเจลจ่ายจบก็ได้นะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่รับดูแลเนี่ยถ้าเป็นไข้เฉลี่ยเนี่ยเขาจะต้องจ่ายยาให้ทันทีนะครับจ่ายยาเพื่อลดอาการรุนแรงและเมื่อวันไหนมีอาการเช่นมีอาการเป็นไข้เกิน39องศาขึ้นไปกับติดต่อกันที่4ชั่วโมงหรือถ้าที่หุ่นทองเกิดอาการเริ่มหายใจเหนื่อยหอบเนี่ยที่หุ่นทองเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลเลยแล้วบอกอาการนะครับเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยรับเตียงไว้ไม่ให้คนของจิตใจที่เข้ามานอนเพื่อให้ดูแลแล้วแต่เป็นที่บ้านเนี่ยโรงพยาบาลจะมีหรือว่ามีการรับทางกับบริษัทครับท่านถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าอีกขยักหนึ่งก็คือว่าเข้าใจที่ท่านสาธิตพูดเข้าใจเป็นอย่างดีและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนว่าก็เข้าข้อห่วงใยท่านนายกก็เข้าใจข้อปฏิบัติของท่านตรีสาธิตกับบุคลากรทางแพทย์ก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจทีนี้เข้าใจและเห็นใจผู้ป่วยทีนี้อย่างนี้ได้ไหมครับท่านอันนี้ผมลองถามดูนะว่ามันจะได้ไม่ได้โอเค608มีความเสี่ยงโรคประจำตัวก็มีฉีดวัคซีนแล้วก็จริงแต่มีโรคประจำตัวหลายโรคเหลือเกินนะครับอาการอาจจะไม่มากแต่ว่ากลัวกังวลกลุ่มนี้ได้ยาเสียก่อนไหมได้ยาฟาวิโบโดอะไรไอ้คงได้มากินยาพวกนี้อยู่บ้านได้ไหมอย่างเงี้ยท่านใช่เราไม่ได้เตียงแต่ได้ยาแต่ว่าไม่ได้ยาทั่วไปนะยาฟาวิอันนี้เนี่ยอันนี้อยู่ในไกด์ไลน์นะครับเตียงแต่ว่าต้องท่านที่สมพรยังไม่ได้ยาเนี่ยต้องเรียนจับประโทษต้องเอาแต่ว่าน้องงานยังไม่เข้าใจครับไกด์ไลน์มันน่าจะมีความชัดเจนว่าถ้าเป็น
แล้วนะครับแล้วคือโรคประจำตัวเนี่ยนะครับยาต้องจ่ายตามนี้เขาก็ต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้เป็นหลักการเลยว่าต้องทำอย่างน้อยต้องได้ยานะท่านนะไม่ได้เตียงต้องได้ยานะเพราะว่าเขาเสี่ยงเขาเสี่ยงแต่เพียงว่าเอาเสี่ยงน้อยไปนอนเลยเนี่ยมันจะทำให้เสี่ยงมากมีปัญหานั่นแหละครับนั่นข้อสรุปที่พี่สุนทรครับผมได้ยาอะไรมาบ้างเมื่อวานมีฟาวิฟาวิได้แล้วโอเคเนี่ยเข้าเกณฑ์อย่างที่ท่านสาธิตว่าผมก็จะเอาที่ท่านสาธิตว่าเนี่ยนะว่าจะสรุปให้พี่น้องประชาชนได้ฟังว่าโอเค608มีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงอยู่ที่608แต่เอา608ทุกคนอาการน้อยๆไปนอนโรงพยาบาลหมดเดี๋ยว608ที่อาการหนักต้องได้เตียงกลับไม่ได้เดี๋ยวจะเสี่ยงว่าเขาจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้น608หมอประเมินเสร็จปั๊บโอเค608มีความเสี่ยงนะอาการไม่มากนะรับยาไปก่อนถูกไหมท่านนะรับยานะท่านนะให้ได้ยาทุกคนนะท่านนะแล้วถ้าอาการมันเปลี่ยนปั๊บรีบกลับมาทันทีเลยจะได้มีเตียงเข้ารักษาถูกต้องครับเอาแนวนี้นะท่านนะเอาแนวนี้นะครับแล้วก็สำหรับยาฟาวิพิราเวียเนี่ยตอนนี้เนี่ยการจ่ายยาฟาวิเนี่ยหมอเขาจะวินิจฉัยว่าถ้าไม่มีอาการเนี่ยเขาอยากไม่จ่ายแต่มีอาการเล็กน้อยเนี่ยจะจ่ายซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณพี่ของหมอครับซึ่งเขาจะมีการดูว่ามีอาการหรือไม่ในที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยยังพูดถึงว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมทุกเคสที่ติดเชื้อมันแตกฟาวิไปเลยได้ไหมครับซึ่งอันนี้มันก็มีปฏิบัติมันสองมุมแต่ว่าทางเราก็รับไว้ว่าเราก็เข้าใจว่าเวลาคนติดเชื้อนี่ก็มีความกังวลถ้าได้ยาแล้วก็อุ่นใจครับแต่ว่ายาฟาวิเนี่ยมันไม่มีเจอร์นัลหรือว่ายังไม่มีข้อมูลเชิงวิชาการว่ามันเป็นลดการตายได้ครับนะครับคือให้เนี่ยเพื่อลดอาการรุนแรงได้ตามสัดส่วนที่มีการเก็บข้อมูลของศิริราชเพราะนั้นถ้ามันไม่ให้แล้วมันไม่ยิงตรงไปแก้ไขเนี่ยหมอเขาก็เลยคิดว่าเอาละเพื่อทั้งเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อการจัดการที่เป็นไปตามแนวทางเนี่ยก็คือว่าใครไม่มีอาการก็ยังไม่ให้พอเริ่มมีอาการก็เลยให้เพราะนั้นความเข้าใจตรงนี้กับความรู้สึกประชาชนก็เลยมีปัญหากันอยู่ที่หน้างานก็เถียงกันตลอดไปหน้างานบอกไม่ได้ต้องให้ฟาวิเลยหมอบอกยังไม่มีอาการเลยอยู่ทุกด้านฟาวิเลยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็พยายามถ้าเดี๋ยวต้องคุยกันก็ต้องตอบเรียนท่านนายกแล้วถ้าท่านนายกโอเคเรื่องฟาวิทุกกรณีเนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแต่ไม่ถึงกับไปรักษาแล้วเป็นไปตามเป้าประสงค์ได้นะครับแต่อย่างน้อยจุดเป็นการเรียกว่าไปลดความแพนิคได้ในกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อแล้วได้ฟาวิเลยอย่างที่เป็นต้นนี่เป็นเรื่องของความศึกษาเพื่อจะมาพูดให้คุ้มดีและความเข้าใจมันจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นไม่งั้นหน้างานก็เหนื่อยครับเพราะว่าหน้างานก็ต้องไปทะเลาะกับคนไข้ด้วยคือตอนนี้สีเขียวไม่มีอาการหรือเล็กน้อยเนี่ยอันนี้เอาพูดเฉพาะที่ว่าเราดูกันอยู่ทาง NBT เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะเพราะเราย้ำตรงนี้มาตลอดนะกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำนะติดเชื้อ2ขีดแต่ไม่มีอาการคุณไม่ต้องกินยาอะไรเลยถ้ามีอาการเล็กน้อยก็กินยาตามอาการใช่ไหมบางคนจะมาวนว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ได้ยาฟาวิไม่ได้ยาโมโนพิลาเวียเฮ้ยยังไม่ต้องกินเพราะกินแล้วมีผลข้างเคียงนะไว้สำหรับคนที่หมอประเมินแล้วจ่ายอย่างเงี้ยนะครับได้ครับได้ครับซึ่งนโยบายทุกนโยบายตอบก็คงเข้าใจว่าเรากำหนดนโยบายอย่างหนึ่งแต่ว่าเวลาไปหน้างานก็อาจจะมีข้อบกพร่องครับหรือการวินิจฉัยที่มันแตกต่างกันแต่ว่าหลักการเนี่ยต้องเป็นแบบครับอย่างนี้ได้ไหมท่านสาธิตครับรายการนี้มีทุกวันละ3ชั่วโมงนะครับทุกวันเลยท่านครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะท่านสาธิตรู้อะไรอยากจะบอกชาวบ้านอย่างไรท่านใช้ได้ทุกวันเลยครับท่านครับผมให้ท่านได้มาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนท่านที่จะพอมีเวลาและมีโอกาสนะครับท่านครับได้ถ้าเกิดผมมีเวลาผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราอยากท่านโทรหาน้องเลยท่านครับน้องพี่ขอพูดเรื่องนี้หน่อยเชิญเลยครับท่านผมช่วยประชาชนได้ประโยชน์นี่ฟังท่านสาธิตผมพี่สุนทรนี่กลับไปอยู่บ้านได้สบายแล้วเดี๋ยวถ้าอาการเปลี่ยนปั๊บเดี๋ยวค่อยไปครับครับอย่างนั้นนะท่านนะขอบพระคุณมากที่หรือนะผมจะส่งอธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งเป็นเลขาผมที่ประชุมครับก็จะมีความเข้าใจเพราะเป็นหมอด้วยครับจะอธิบายและฟังได้เข้าใจมากกว่าผมดีครับดีได้เลยครับท่านจะตัวจริงมาหรือตัวแทนมาได้เลยท่านครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็โทรกลางอากาศไม่ได้นัดหมายนะโทรว่าติดไหมติดท่านรับคุยเลยท่านก็สะดวกมีเวลาให้คุยพี่สุนทรพอเข้าใจนะพี่นะได้ยินอยู่นะครับผม
โอเคโอเคได้ยาฟาวิมาแล้วกินที่บ้านนะครับกินที่บ้านเราก็ต้องเข้าใจหมอเข้าใจสถานการณ์และข้อจำกัดนะพี่นะถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดไม่สบายใจพี่โทรมาพี่สุนทรนะแต่ผมสงสัยว่าไปแล้วทำไมไม่ได้เจอหมอตรวจเลยอ่ะเขามีแต่พนักงานแล้วก็ถามแล้วก็จ่ายยามาเลยเขามีหน่วยเขาเรียกอะไรนะหน่วยคัดกรองหน่วยคัดกรองใช่เขาใช้หน่วยคัดกรองกับพี่สุนทรซึ่งเขาจะมองอยู่แล้วว่าอาการแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรนะครับก็คาดว่าพี่สุนทรน่าจะแข็งแรงในระดับหนึ่งแหละก็เลยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแม้จะมีโรคนะครับพยาบาลเก่งไม่น้อยกว่าหมอแล้วพี่สุนทรเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะหน้างานแกรู้ก่อนพยาบาลแกรู้ก่อนนะพอแกสงสัยปั๊บแกก็ถามหมอได้มาบอกพี่สุนทรนะโอเคสู้ๆพี่สุนทรดูแลตัวเองนะกินยาตามหมอสั่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นคำตอบให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะครับที่เป็น608แล้วว่าทำไมถึงไม่ได้โรงพยาบาลแม้จะป่วยอยู่ในขณะนี้